ณอทวิทย์อธิบายให้ฟังว่าค่าไฟฟ้าที่แพงเนี่ยมาจากยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นะแล้วคนที่รับไม้ต่อคือรัฐบาลประยุทธ์ถ้าต้องสู้เนี่ยต้องสู้กันแบบธานอสแบบดีดนิ้วทีเดียวเนี่ยเอาให้มันจบไปเลยคุณอทวิทย์สุวรรณภักดีนี่ก็ชาติพัฒนากล้านะครับขึ้นเวทีดีเบตหลายครั้งแล้วครับแล้วก็แน่นอนนะครับสไตล์เขาคือพูดได้มีเนื้อหารายละเอียดอยู่แล้วนะครับส่วนอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นแบบไหนเอียงข้างไหนใครชอบใครไม่ชอบอันนี้สุดแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเอาคำพูดว่าเขาพูดแล้วมันมีเหตุผลคือฟังได้ครับคุณอัธวิทย์เนี่ยฟังได้นะครับ26เมษายนคุณอัธวิทย์อธิบายให้ฟังว่าค่าไฟฟ้าที่แพงเนี่ยมันมาจากยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นะแล้วคนที่รับไม้ต่อคือรัฐบาลประยุทธ์คือก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละคุณอัธวิทย์ก็เลยบอกว่าถ้าต้องสู้เนี่ยต้องสู้กันแบบธานอสแบบดีดนิ้วทีเดียวเนี่ยเอาให้มันจบไปเลยนะครับคือแกอธิบายบอกว่าไอจากการที่แกไปงานงานหนึ่งเลยนะครับก็มีสื่อเนี่ยนะฮะจัดเวทีให้แกประชันนโยบายเพื่อคนรุ่นใหม่นิวโหวตนะครับของเดลีนิวนะครับมีผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาเนี่ยมาร่วมฟังด้วยแล้วก็ผู้บริหารของหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆมาร่วมฟังด้วยมีผู้สมัครจาก9พรรคการเมืองมาร่วมประชันนโยบายเพื่อคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าให้เวทีพื้นที่กับพรรคขนาดย่อมๆเล็กๆมาประชันกันด้านหลังก็จะเห็นว่ามีคุณน็อตกองสลากพลัสที่ตอนหลังมาทำพรรคการเมืองพรรคเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องนโยบายพรรคเขาไปจะเล่นการเมืองด้วยความเจ็บปวดหรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าก็สามารถเล่นได้นะครับในคันลองที่เปิดให้เล่นประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมวงได้คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะครับอ๋อเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับเปิดเผยว่าประเทศปกติสำรองไฟฟ้าอยู่ 15% แต่ประเทศไทยสำรองไปแล้วเกือบ 60% เหตุผลเดียวก็คือกลัวนายทุนครับนับตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการเซ็นสัญญาไฟฟ้าอยู่ที่ 5,000 เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเกินอยู่แล้วตั้งแต่ยิ่งลักษณ์แต่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไปเพิ่มอีกนะครับส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเสียค่าไฟแพงกว่าแพงขึ้นเรื่อยๆยิ่งลักษณ์ก็ว่าแพงแล้วจุดเริ่มต้นเปิดประตูเข้ามาประยุทธ์ก็ส่งอะไรเข้ามาเพิ่มก็ไม่รู้อ่ะสุดท้ายประชาชนลำบากทั้งหมดนะครับคุณอัธวิทย์อธิบายว่าสิ่งจำเป็นที่ต้องลดค่าไฟก็คือจัดตั้งกองทุนโซล่ารูฟท็อปครับติด 200,000 กว่าล้านบาทติด 200,000 กว่าบาทติด 200,000 กว่าบาทไม่ใช่ล้านนะฮะ 200,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ผ่อนได้หากค่าไฟฟ้า 3,000 บาทเราก็เอาราคาที่ลดลงมาเป็นตัวผ่อนนะครับดอกเบี้ย 0% ให้ประชาชนเนี่ยผลิตเองใช้เองได้ลดการพึ่งพานายทุนคุณอัธวิทย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจัดตั้งกองทุนโซล่ารูฟท็อปขึ้นมาแล้วก็คือสัดส่วนประชาชนจะมากขึ้นมีความยั่งยืนจากพลังงานเกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาถูกในขณะนี้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้แต่ไม่ลดราคาแก๊สในอ่าวไทยลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นตามลำดับมันควรจะลดถูกไหมค่าแก๊สควรจะถูกนะครับการสั่งแก๊สอัดเหลวนำเข้าก็น้อยลงแต่มันไม่ลดให้เราเลยทั้งหมดทั้งมวลทั้งที่ควรจะลดได้ล่าสุดพยายามจะดิ้นรนเอางบประมาณประเทศไทยมาจ่ายอีกหมื่นกว่าล้านบาทมันก็ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างนะฮะเงินมันไปลงกระเป๋านายทุนอยู่ดีนอกจากนี้ยังบอกว่าการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของทุนก็คือพลังงานนั่นแหละนะครับเราต้องสู้ตัวนี้แหละคือธานอสตัวจริงดีดเงินไปพักไหนก็แล้วแต่พักนั้นจะได้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งคราวนี้ตัดสินใจนะครับการสิ่งที่เชื่อทำสิ่งที่เชื่อคุณอัธวิทย์บอกว่านำเสนอนโยบายชาติพัฒนากล้าโดยเผยว่าชาติพัฒนากล้าเป็นพรรคการเมืองใหม่นะครับแกก็ขายนโยบายแกที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจต้องการจะเชื่อในเรื่องของเสรีนิยมประชาธิปไตยและการแข่งขันนโยบายของพรรคแจกต่างจากพรรคอื่นนะครับเนื่องจากไม่มีการแจกเงินครับพรรคนี้ให้โอกาสแก่คนไทย20ปีที่ผ่านมาแกบอกว่ามันติดอยู่ในบ่วงการแจกเสมอมานะครับก็เลยเชื่อว่านี่คือโอกาสนะครับนี่คือโอกาสและที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแผนนโยบายสร้างโอกาสของพรรคเนี่ยเริ่มตั้งแต่ระบบการยกเลิกแบล็คลิสต์ครับเปลี่ยนมาเป็นคะแนนสร้างเครดิตให้แก่คนรุ่นใหม่ต้องนำเงินไปประกอบธุรกิจไม่จำเป็นต้องนำดอกเบี้ยนะครับบัตรเครดิตมาหมุนซึ่งก็ต่อมาเด็กจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานครั้งแรกนะครับหากเงินเดือนน้อยกว่า 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีครับนี่เป็นการลดภาระให้ประชาชนด้วยนี่คือเรื่องค่าไฟฟ้าที่คุยกันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับและสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนออกมาไล่ตั้งแต่โคราชก็บ่นจากการลงพื้นที่ของคุณสุวัฒน์นายกก็บอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลทำงานด้วยกันมาตั้งนานทำไมไม่ติติงกันทำไมไม่ช่วยขับเคลื่อนอ่ะก็ทำงานด้วยกันร่วมกันอยู่ในอำนาจอ่ะทำไมโยนขี้ให้แกคนเดียวอ่ะคุณอัธวิทย์ก็บอกว่า
ตั้งแต่ยิ่งรักกับประยุทธ์เนี่ยมันก็คือเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันในการเสพทุนเดียวกันทุนไฟฟ้าครับพี่ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580